สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการเลือกเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมแล้วนะคะดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้กลางคืนแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการงานหรือการติดต่อประสานงานนะเรียกว่าเป็นวันที่ดีของคุณเลยคุณจะมีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่นะคะที่จะนำสิ่งดีๆนี้นำความรับรู้นะคะหรือเปิดวิสัยทัศน์ที่คุณนั่นแหละสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าละลวมนะคะในการป้องกันตัวเองเพราะมีโอกาสที่จะติดโรคได้นะคะอาจจะเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดอะไรก็แล้วแต่ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ดวงการงานวันนี้อาจจะมีเรื่องของการติดขัดมีอุปสรรคบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องเงินทองหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยถือว่าดีทีเดียวแหละแล้วคุณมีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนใหญ่ด้วยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจร้อนนะหรือความประมาทซุ่มซ่ามของคุณนี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงสีส้มน้ำเงินแล้วก็สีแดงแล้วเครื่องประดับนำโชคนะคะในรอบสัปดาห์นี้นะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นทองคำหรือเครื่องประดับสีทองยกมรกตหรือไข่มุกก็ได้แล้วใครก็แล้วแต่ค่ะที่ต้องการสมหวังในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็ขอให้ไปสักการะบูชาพระอุปคุฎหรือหลวงพ่อสมหวังเพราะทั้งสองพระองค์เนี่ยนะคะจะทำให้หน้าที่การงานเรามีความเจริญรุ่งเรืองได้แล้วใครก็แล้วแต่ที่ต้องการในเรื่องของการเงินให้คล่องไม้คล่องมือนะคะหรือในเรื่องของโชคลาภก็ดีให้ไปสักการะขอพรกับองค์สมเด็จพระปิยมหาราชพระพิฆเนศแล้วก็ไอ้ไข่นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยสำหรับคนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรืออาจจะเกิดในเดือนสิงหาคมเนี่ยแล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงนะให้ทำบุญที่เกี่ยวกับการมุงหลังคาค่ะหรือการยกช่อฟ้านะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือทำบุญกับคนพิการด้านสายตาคนตาบอดเนี่ยแหละค่ะอันนี้สองตรงนี้นะจะทำให้คุณเนี่ยมีช่องทางดีๆพบความสว่างสวยหรือถ้าเราจะใส่บาตรนะคะหรือทำบุญด้วยอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงเพลนหรือถวายสังฆทานก็แล้วแต่เนี่ยอาหารน่าจะต้องมีส่วนผสมของพริกหรือเป็นอาหารที่มีความเผ็ดร้อนอยู่ในอาหารนั้นนะคะจะเป็นผัดกะเพราก็ได้เป็นแกงเผ็ดเป็นแกงเขียวหวานก็ได้ผัดพริกสดก็ได้นะคะน้ำพริกอย่างเงี้ยเพราะตรงนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้เราเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวมาดูตัวเลขกันค่ะว่าเมื่อวานที่วางไว้เป็นอย่างไรบ้างในรอบ 17.30 นอนเลขที่ออกคือ568แล้วก็50รอบนี้นะตัวในเลข6เข้ามาในหลัก10บนค่ะแล้วก็ตัวในอีกตัวนึงเนี่ยคือเลข5ก็เข้ามาทั้งหลัก100บนแล้วก็หลัก10ล่างชุดวินนะคะเข้ามา2ตัวล่างนะคะคือเลข5กับเลข0แล้วก็ชุดจับคู่เนี่ยเข้ามา2ตัวบนตรงๆเลยคือเลข68ส่วนในรอบ 18.30 นอนเลขที่ออกคือ686แล้วก็71รอบนี้ค่ะตัวในเลข8เข้ามาในหลัก10บนนะคะแล้วก็ชุดวินเนี่ยก็เข้ามาของ2ตัวล่างนะคะก็คือเลข7กับเลข1ชุดจับคู่ค่ะเข้ามา2ตัวบนตรงๆเลยนะคะที่ชุดจับคู่เนี่ยจะรับให้ไวคือ86แล้วในรอบ 19.30 นอนเลขที่ออกคือ461แล้วก็79รอบนี้นะตัวในเลข9ค่ะเข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็ในชุดจับคู่ก็เข้ามา2ตัวตรงๆด้วยเช่นกันนะคะ2ตัวล่างเนี่ยคือเลข79นั่นเองมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565ในช่วงเวลา 17.30 นอนชุดวินเลขที่วางไว้ให้คือเลข2เลข4เลข9เลข7เลข3เลข1ในที่เลข2กับเลข4ชุดจับคู่2025 2628 5464 0484แล้วในช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข4เลข9เลข1เลข3เลข6ในวิธีเลข5กับเลข4ชุดจับคู่50525758 0424 7484แล้วมาถึงช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข5เลข3เลข6เลข1เลข0เลข4ในวิธีเลข5กับเลข3ชุดจับคู่5257585923738393อันนี้ก็ไปทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคมเลยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะการให้ทานการทำบุญนะคะจะเป็นอานิสงส์ส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เรามีเงินใช้นะคะมีเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ได้นะคะรวมถึงโชคลาภก็ได้หลั่งไหลเข้ามาหาเรา
พรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ